สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมตอรี่สไนเปอร์กันอีกครั้งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กันใน Map Vehicle Regen นะครับซึ่งผมจะพาทุกคนมาแต่งรถกันนั่นเองเนาะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับซึ่งนอกจากแต่งรถแล้วเนี่ยเราก็ต้องเทสรถด้วยนะทุกคนครับและรถที่เราจะใช้ในคลิปนี้ก็คือ Toyota Supra GR ตัวใหม่ตัวนี้นะครับอื้อหือนี่ครับทุกคนเสียงเรามั้ยเสียงเรามั้ยมุนเป็นไงครับอื้อหือท่อตัดท่อระเบิดไฟไหม้นะครับเฮ้ยมีคนแต่งอยู่2อู่เราเข้าอู่นี้แล้วกันนะโอเคทุกคนมาดูกันเลยฮะซึ่งผมก็แต่งไปแล้วแหละบางส่วนนะครับแต่ว่าไม่หนำใจไงนะฮะจะมาแต่งให้แรงนะครับซึ่งความแรงยังไม่ได้แต่งเท่าไหร่มากเนาะตอนนี้ไม่มีเทอร์โบเราจะใช้เป็นซุปเปอร์ชาร์จ 60,000 เครดิตตัวแรงเลยนี่นะครับใส่ลงไปแล้วโอ้โหมีคนเข้ามาด้วยแฮะ เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแต่งกันที่ระบบขับเคลื่อนนะครับตอนนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังอย่างเดียวเนาะเราก็จะใช้เป็นขับเคลื่อน4ล้อเลยนะครับ All Wheel Drive นะฮะโอเคครับทุกคนมาต่อกันที่ระบบเครื่องยนต์นะฮะ Engine Upgrade เนาะซึ่งเราก็จะใช้ Engine Upgrade 4 85,000 เครดิตตัวท็อปเลยครับของดีสุดส่วนจานเบรกโปรเบรกครับดีสุดครับตัวท็อปครับจัดไประบบเกียร์ Pro Transmission 35,000 เครดิตจัดไปฮะอย่าให้เสียเท่านี้ระบบ performance ของเราก็เต็มเหนี่ยวกันแล้วนะครับแรงสุดๆเท่าที่จะเป็นไปได้นะทุกคนนะความเร็วเดิมของรถเขาเดิมๆนะทุกคนก็วิ่งได้แค่ร้อยกว่านะไม่ได้แรงมากนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแต่งเต็มขนาดนี้แล้วเนี่ยจะวิ่งได้เท่าไหร่เนาะโอเคมาต่อกันที่บอดี้นะครับนี่คันนี้มันแต่งบอดี้ได้นะทุกคนแต่มันมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีก่อนดีกว่าเนาะฮะทุกคนก่อนที่เราจะเปลี่ยนสีผมขอเปลี่ยนอู่ก่อนดีกว่านะคนมันเข้ามาป่วนเยอะมากเลยอะโอเคฮะทุกคนครับมาแล้วเรามาในคอนโดดีกว่านะไม่มีคนกวนแน่นอนครับตรงนี้โอเคเปลี่ยนสีใช่ไหมเมื่อกี้เนาะเพ้นท์นะครับเพ้นท์คัลเลอร์นะครับเดี๋ยวก่อนนะเราต้องเลือกเพ้นท์แมทเทอเรียลอ๋ออันนี้ก็จะเลือกไว้แล้วใช่ไหมเราก็จะเป็นกลอสซี่เนาะโอเคแล้วสีเราก็ต้องเอาสีสว่างก่อนเนาะเพื่อที่จะดูว่าลายมันเป็นยังไงเนาะอันสีขาวเนี่ยแหละครับทุกคนจากนั้นก็บอดี้นะครับเริ่มด้วยฮูดนะฮะนี่ครับฮูดนี้เป็นไงครับโอ้โหซุปเปอร์โอ้ยอย่างกับเดอะฟ้าทุกคนเจ๋งว่ะมาต่อกันที่ไซส์สเกิร์ตนะครับสเกิร์ตข้างอึ๊บดุจัดมาครับกันชนหน้าผมเปลี่ยนมาแล้วนี่หว่ากันชนหน้านะครับก็เป็นธีมเขาแล้วนะครับกันชนหน้าของเดิมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะของเดิมลองดูอันนี้ไหมลองดูนะอันนี้ล่ะอันสามสวยสวยละเข้ากับธีมของรถนะครับอ่ะฮะมาต่อกันที่กันชนหลังนะครับก็10,000เครดิตจัดมาเลยจัดมาเลยครับเกมแรกครับอ่ะใส่แล้วเหรอดูไม่เกิดความแตกต่างผมขออันนี้อันนึงนะอันนี้ท่อคู่นะครับอันนี้ท่อเดียวดูไม่ออกเลยนะทุกคนแล้วของเดิมล่ะอ๋อของเดิมจะเป็นท่อแบบว่าสองข้างนะครับโอเคผมเอาอันนี้แล้วกันเนาะแบบว่าจัดเต็มนะทุกคนอ่ะทุกคนครับเราก็จะมาต่อกันที่โลเคทนะครับนอกจากมีกันชนหลังแล้วมีโลเคทกันด้วยนะฮะใส่ไปเลยครับ 5,000 โอ้โหเท่สุดๆนะคันนี้โลเคทแล้วมีอีกครับทุกคนยังไม่หมดนะคันที่แต่งได้เยอะมากเป็นรถเริ่มต้นได้มั้งทุกคน 5,000 เครดิตนะครับมาเลยเป็นไงโอ้โหสุดเฟี้ยวโอ้โหเท่เกินไปอ่ะทุกคนครับหมดแล้วครับจากการแต่งบอดี้มีประมาณนี้นะครับผมนะสวยงามนะครับอย่างกับซุปเปอร์ของ Power Walker กันเลยทีเดียวนะเนี่ยมาต่อกันที่ระบบช่วงล่าง Suspension นะครับดูซิว่ามีอะไรให้เราเลือกใช้บ้างเนาะถ้าเราใส่ของ Monster Truck รถมันจะเป็นยังไงลองดูนะทุกคนนะ 25,000 นะโอ้โหเป็นอย่างนี้ฮะทุกคนเดิมไหม มันไม่คงไม่เหมาะนะทุกคนนะผมขอใช้สต็อกแล้วกันนะแล้วมาดูกาวล่ะกาวสแครปเปอร์เป็นไงอ๋อโหลดเตี้ยเลยเฮ้ยเท่ใช้นี้แล้วกันนะทุกคนครับมาต่อกันที่ยางนะครับก็อันนี้เป็นเลสไทนะครับก็เหมาะแล้วนะครับยางนี้นะยางนี้มันเหมาะแล้วเนาะลองออฟโรดไหมจะเป็นไงนะครับยางมันจะใหญ่ขึ้นปะมองไม่เห็นครับทุกคนโอเคใช้เลสไทนะครับถูกต้องแล้วเอาละครับเท่านี้เราก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเหลือแต่งสีที่เราอยากจะใช้เลยนะครับเริ่มด้วยไฟหน้าไหมเอาสีอะไรดีสีส้มไหมนะครับเอาสีส้มนี่แหละนะครับประมาณนี้ครับทุกคนสีตัวรถนะครับเอาแบบสีฟาสเลยไหมทุกคนฮะหรือว่าจะใช้สกินดีสกินก็มีนะลองดูสกินนี้แล้วกันนะครับ
เป็นแนว Alien Planet นะครับใส่ไปเลยนี่เป็นไงครับไม่ชอบนะผมไม่ค่อยชอบแนวสกินนะครับชอบเป็นสีมากกว่าแต่มันก็เท่อยู่นั่นแหละนะครับหรือจะเอา Galaxy แล้วทุกคน 65,000 นะครับยังแพงแสดงถึงความร่ำรวยนี่โอ้โหกดซื้อไปแล้วด้วยแต่ข้อดีคือซื้อแล้วใช้ได้กับทุกคันนะครับทุกคนโอเคฮะผมว่าผมจะใช้สีแบบอ๋อมันเปลี่ยนสีได้ด้วยแฮะเออใช่ผมก็ลืมไปเลยว่าสกินเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับอ่ะผมขอถอดสกินออกดีกว่านะผมจะใช้เป็นสีส้มนะครับแบบว่าให้เหมือนพอวอล์กเกอร์นะครับประมาณนี้นะฮะหรือว่าสีเหลืองก็สวยนะเออสวยสวยสีส้มแล้วกันเนาะแล้วก็สีล้อนะครับทุกคนมาต่อกันที่สีล้อซึ่งสีล้อของรถซุปเปอร์พอวอล์กเกอร์เขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนจะออกขาวๆเนาะเพราะฉะนั้นครับทุกคนฮะผมก็เลยจะใช้สีขาวๆแนวนี้แล้วกันเนาะโอเคไหมดูดีไหมแต่สีอื่นมันก็เท่อยู่นะโอเคเอาสีขาวแหละนะอุ้ยเท่ว่ะอ่ะทุกคนครับมาต่อกันที่สีภายในนะครับผมว่าผมจะใช้สีน้ำเงินนะเออนี่เป็นไงเอ้ยเท่สุดๆแล้วก็ต่อด้วยอันเดอร์โกลนะครับไฟใต้ท้องรถใช่ป่ะอันเดอร์โกลนะครับก็ใส่มาแล้วนะครับต้องรอตอนกลางคืนครับถึงจะเห็นนะครับทุกคนอันเดอร์โกลออนเรียบร้อยนะทุกคนฮะโอเคครับคุณผู้ชมทุกคนครับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้เวลาไปเทสรถกันแล้วนะครับผมมากันแล้วนะครับโอเคมาเปิดฝากระโปรงดูเครื่องยนต์กันหน่อยเป็นไงครับเครื่องยางสวยนะครับแต่เปิดตู้ไม่ได้เนาะนี่เป็นไงทุกคนโอ้โหเสียงจี๊ดเสียงจี๊ดเริ่มมืดแล้วนะเปิดไฟหน่อยไหมนิดนึงนะนี่ครับไฟส้มฮะแต่ไฟอันเดอร์โกไม่ค่อยเห็นเลยเนาะอาจจะต้องรอมืดกว่านี้หรือเปล่านะครับอ่ะไปครับไปซิ่งเลยฮะความเร็วตอนนี้อยู่ที่180กว่ากิโลเมตร200แล้วเหรอโอ้ย250ครับทุกคนโอ้โหเป็นไงฮะวิ่งบนน้ำนะครับตอนนี้สุดจัดซุปเปอร์สุดจัดครับวิ่งบนน้ำครับมาครับทุกคนมาขึ้นแล้วมันนี้กันอีกนะครับไปยะฮู้โอ้โหตกน้ำฮะเอาละฮะทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปสนามกันดีกว่านะเบาๆๆๆสนามก็จะเป็นแนวอันนี้ป่ะไฮเวย์ป่ะครับที่ทดสอบความเร็วนะครับอันนี้นะฮะได้เงินเยอะด้วยนะถ้าแข่งกันเยอะๆนะครับเอาละฮะทุกคนครับมากันแล้วนะฮะไฮเวย์นะครับคนคู่แข่งเพียบไปเลยแต่เราสู้เขาไม่ได้หรอกนะครับรถมันคนละรุ่นกันเรามาเทสความเร็วนะทุกคนนะไปซุปเปอร์ก็แรงได้นะครับโอ้โห300นะครับ293กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่งเต็มนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันเนาะสุดแล้วอะได้แค่นี้แหละ โอเคก็ได้แค่นี้แหละนะครับแรงเต็มที่แล้วสำหรับรถแนว JDM ใช่ไหมโอ้ยวิ่งยาวซะด้วยนะทุกคนตันแล้วครับจะ300ก็ไม่300นะนี่กดในตัดครับวูนซุปเปอร์ก็มาจบอันดับที่4นะครับทุกคน39วิเอาละฮะทุกคนครับเรามาวิ่งใน Around the Map กันนะครับรอบเมืองเขาไปซุปเปอร์ไปเลยลูกพ่อ1รอบเท่านั้นนะครับก็รอบกว้างๆกันเลยนะเช็คพอยต์ไปครับทุกคน290ตึงๆครับ 16% นะฮะระยะทางเนาะ Let's go วิ่งกินลมชมวิวไปครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับโชว์เมืองชมเมืองเอ้ยโอ้โหแหกโค้งก็มาแหกโค้งก็มาโอเคคือผมเนี่ยเล่นมือเดียวไงนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งใช้เมาส์ควบคุมกล้องก็เลยไม่ค่อยถนัดนะครับเอ้ยข้ออ้างเยอะจริงๆเลยเราไฟสวยนะไฟส้มนะไฟส้มสวยนะรถก็สวยนะนี่เฮ้ยมัวแต่ดูรถไงเนี่ยชอบเป็นอย่างนี้ครับเฮ้ยเหินดิโอ้โหเหินเข้าเช็คพอยต์ครับทุกคนโอ้โหตกน้ำไปแล้วครับทุกคนนะยังไงวะเนี่ยผมจะขึ้นไปไงวะอ๋อมันมีปุ่มนี้นี่หว่าปุ่มรีเซ็ตนะครับเราก็จะขึ้นมาขับต่อได้นะไม่ใช่เรื่องยากอะไร โอเคผมไม่ควบคุมมุมกล้องละผมควบคุมตรงนี้ดีกว่านะครับไปจริงจังละจริงจังละอ๋อ290กว่านะครับซุปเปอร์ตัวแรงของเราเบรกครับอันนี้เข้าตรงนี้ครับเติมน้ำมันนิดนึงครับชวบไปดูภายในหน่อยไหมนี่ภายในครับทุกคนเป็นไงสวยปะนี่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวถอยก่อน โอเคเอาเมาส์ออกนะครับ
96%โอ้เข้าเส้นชัยแบบไม่รู้ตัวนะทุกคนนะก็ได้มา 7,000 เครดิตนะครับ110วินาทีมีร้านขายมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับทุกคนนี่ร้านนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าซุปเปอร์คันงามคันส้มคันนี้นะฮะสวยงามไหมฮะแรงนิดนึงเนาะโอเคฮะทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะฮะและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ